ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอัฟเตอร์นูนวันนี้นะคะจะพาไปดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้น MGI แล้วก็สบายค่ะหลังจากเกิดการเอ็กกันก็คือเข้าไปซื้อลงทุนในธุรกิจของสบายสำหรับ MGI แต่ปรากฏว่าราคาของฝั่ง MGI ก็ร่วงสบายนี่หนักกว่าไปอีกค่ะเพราะว่าฟอร์สองวันติดๆจนทำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าเกิดการซื้อขายกระจุกตัวและเกิดการฟอร์สเซลในวันนี้ส่งผลทำให้ราคาลงไปดิ่งฟอร์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นทั้งสองบริษัทเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการวางทางด้านธุรกิจซินเนจี้ที่อาจจะมองคนละด้านนักลงทุนมองแล้วไม่เห็นประโยชน์มองแล้วไม่สมประโยชน์ที่จะเกิดวินวินทั้งสองฝั่งเลยอาจจะมีการเทขายออกมาและส่งผลนะคะกระทบถามไปยังทางด้าน MGI ว่าเข้ามาลงทุนในสบายด้วยปัจจัยอะไรเอาละค่ะเรามาดูนะคะถึงประเด็นทั้ง2ตัวนะคะคือหุ้น MGI และสบายคือแน่นอนว่าทาง2บริษัทเนี่ยบอกว่าตนเองต้องการสร้างซินเนอร์จี้ค่ะให้เกิดขึ้นกับทางด้านธุรกิจดังนั้น MGI จึงมีการประกาศในวันที่1เมษายนเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นของสบายค่ะในราคา4.50 บาทใช้เงินลงทุน135 ล้านบาทด้วยราคาหุ้น4.50 บาทก็ถือไปประมาณ30 ล้านหุ้นได้ 1.7% นะคะทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนก็เลยมีการตั้งประเด็นว่าเห็นอะไรเห็นประโยชน์อะไรสำหรับสบายในการเข้าไปต่อยอดเพราะว่าสบายในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการลงทุนจำนวนเยอะและงบไตรมาส4รวมไปถึงงบปี2565ปรากฏว่าขาดทุนค่ะและเป็นการขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆทั้งที่รายได้ก็เติบโตนะคะเลยทำให้มีผลนะคะทางด้าน MGI ในการเข้าไปถือลงทุนจะรับรู้ในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะคะคือ MGI เข้าไปซื้อหุ้นสบายอย่างที่นาเล่าให้ฟังคือ30ล้านหุ้นก็ราคา4.50 บาท135 ล้านบาทเขาบอกว่าคาดหวังซินเนอร์จี้ในการต่อยอดธุรกิจมีอะไรบ้างสบายมีอะไรเขาจะได้หมดไม่ว่าจะเป็นตู้เวนดิ้งถึง 13,000 จุดการได้ Direct Sale Tele Sale นะคะหรือระบบการเงินสบายมันนี่หรือเป็นลักษณะของตัว P loan Nano loan เขาก็จะได้ด้วยฐานข้อมูลดิจิตอล data ทั้งหมดของทางด้านสบายระบบการจัดส่งนะคะแบบ full frame เลยสำหรับสบาย speed ที่มีอยู่ 21,000 จุดทีนี้ infrastructure ecosystem ก็ได้ด้วยในการขยายเข้าสู่ในระดับภูมิภาคและ media channel outlet นะคะก็มีด้วยเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะตู้เติมเงินหรือ wedding นะคะที่มีอยู่ประมาณ 70,000 จุดดูแล้วเหมือนจะเป็นบวกนะคะที่เขาบอกว่าจะไปต่อยอดกับธุรกิจนางงามก็ไม่แน่ใจว่าจะเอานางงามไปอยู่ในสินค้าประเภทไหนหรือจะเป็นสินค้าที่นางงามขายไปใส่ตู้ wedding หรือจะเอาไปเป็นการใช้การเพิ่มช่องทางอะไรต่างๆนี่ต้องรอตอนบ่ายค่ะเพราะว่าคุณณวัฒน์อิศรไกรศิลป์นะคะจะแถลงข่าวนะคะอย่างเป็นทางการถึงกรณีนี้ในการทุ่มเงิน135 ล้านบาทเข้าไปซื้อสบายแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราไปดูสบายกันก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงมานี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไปดูราคากันก่อนค่ะราคาหุ้นนะคะของทั้ง MGI และสบายนะคะอ่ะเริ่มที่สบายก่อนจะเห็นได้เลยค่ะว่าวันนี้ลงมาดิ่งฟอร์2.28 บาทเมื่อสักครู่นี้ทางด้าน MGI ซื้อไป4.50 บาทถ้านับดูรวมแล้วนะคะคือ2วันที่ซื้อคือวันที่1เมษายนกับวันนี้ขาดทุนทางด้านราคาไป 97% แล้วนะคะและการลงในครั้งนี้เมื่อวานนี้คือฟอร์แรกวันนี้เป็นฟอร์ที่2และเป็นการขายแบบฟอร์สเซลก็คือถูกบังคับขายค่ะเอาหุ้นไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับโบรกเกอร์นั่นเองค่ะขณะที่ MGI กันบ้างค่ะ MGI ราคา21.70 บาทนะคะเมื่อช่วงเช้าลงไปลึกคือ18.20 บาทหรือลงไปเกือบ 20% นะคะก็แน่นอนค่ะว่าเกิดความไม่มั่นใจนะคะกับการดำเนินธุรกิจด้วยซินเนอร์จี้แบบนี้ด้วยแบบนี้คืออะไรอ่ะเราไปดูสบายกันก่อนละกันค่ะกับงบการเงินของเขาค่ะงบการเงินของสบายนะคะวันนี้คือเริ่มกันที่ไตรมาส4ปี2566แล้วก็นับรวมไปถึงปี2566ด้วยตัวเลขที่เขาประกาศออกมาคือรายได้รวมค่ะไปตัวเลข3บรรทัดนะคะแล้วก็ตัว3บรรทัดช่องสุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่ารายได้รวมจะอยู่ที่ 5,300 นะคะ42ล้านบาทสำหรับปี65ทีนี้ข้ามมาปี66รายได้เติบโตถึง 80% ค่ะ 9,629 ล้านบาทและถัดมานะคะปรากฏว่าบริษัทเจอค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะสูงมากเพราะเป็นอะไรไปอยู่ที่ประมาณ 2,734 ล้านบาทสำหรับปี66เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปี65 131% จนทำให้บริษัทเผชิญการขาดทุนนะคะนี่ในส่วนของบริษัทอยู่ที่317ล้านบาทนะคะสำหรับการขาดทุนและนับเป็นการขาดทุนมากถึง 119% จากก่อนหน้านี้คือปี65กำไรอยู่ทีนี้เราต้องไปเจาะเลยนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรสำหรับสบายต้นทุนสูงค่าใช้จ่ายพุ่งใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะ
สิ่งที่สบายนะคะเผชิญก็คือว่ามีการลงบันทึกนะคะค่าใช้จ่ายค่ะในงวดไตรมาส4ปี66 1,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 128% ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งปีไปอยู่ที่ 2,700 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้น 131% มาจากก้อนใหญ่ๆก็คือนี่ค่ะปรับโครงสร้างองค์กรเขาบอกการปรับสร้างกับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้นะคะมาจากการเข้าไปลงทุนในธุรกิจ BZB SB Next แล้วก็ Outsourcing แล้วก็ยังมีบูรพาหรือ LOVLS นะคะที่เข้าไปลงทุน620ล้านบาทค่ะสูงมากนะคะสำหรับวันทามและขายเงินลงทุนนะคะในธุรกิจ TKC ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่ดีนะคะพอเข้าไปลงทุนปุ๊บเผชิญเรื่องของสภาพคล่องตัวเองอาจจะเผชิญเรื่องของสินเชื่อด้วยเรื่องของความไม่มั่นใจในตลาดตราสารหนี้จึงต้องการเงินสดก็ยอมขายขาดทุนไปเลยค่ะ2ไตรมาสไตรมาส4ปี66นะคะแล้วก็ไปเจออีกทีนึงคือไตรมาส1ปี67ไตรมาส4ปี66ก็ขายไป 12% เหลืออีกประมาณไม่ถึง 4-5% นะคะจะขายไตรมาส1ปี67แต่รับรู้ไปเลยค่ะ640ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายขาดทุนแล้วนะคะและตั้งสำรองค่ะเนื่องจากเขาทำธุรกิจหลากหลายมากกระจายมากเป็นเบี้ยหัวแตกมากนะคะจนทำให้วันนี้นะคะรายได้หลักคอร์บิสเนสนี้อาจจะมองไม่ออกว่าทำอะไรปรากฏว่าเขามีการตั้งสำรองในธุรกิจลิสซิ่งค่ะเขาก็มีทั้งตัวแอลไพน์นะคะเซฟเทสนะคะแล้วก็มีเทียรสุรัตน์ลิสซิ่งที่ซื้อเข้ามาใหม่ตั้งสำรองถึง140ล้านบาทเพราะว่ามีความกังวลนะคะเรื่องของหนี้เสียถัดมายังมีระบบไอทีที่เตรียมจะพัฒนาเพราะว่าต้องลดคนลดขนาดบริษัทแล้วก็เอาคนออกด้วยก็เลยจะเอาไอทีเข้ามาตั้งไว้บัดเจ็ต150ล้านถึง200ล้านบาทและจะรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส4ปี66และอาจจะไปถึงไตรมาส1ปี67ไตรมาส2ปี67ด้วยดูแล้วก็เลยทำให้เผชิญปัญหาต้นทุนสูงนะคะและค่าใช้จ่ายสูงเลยทำให้ขาดทุนทันทีค่ะสำหรับงวดปี2566ค่ะเอาละค่ะสำหรับการลงทุนยังไม่หมดแค่นี้นะคะพอเผชิญแบบนี้เราไปดูทางด้านตัวสินทรัพย์เขาจะเห็นว่าสินทรัพย์เขามีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทแต่หนี้สินรวมนะคะตอนนี้ 9,884 ล้านบาทอาจจะยังไม่น่ากลัวนะคะแต่ถ้าเกิดมันเจอวันทามแบบนี้บ่อยๆก็อาจจะมีคำถามได้นะคะว่าแล้ว MGI เข้าไปลงทุนคุณได้ลักษณะของการทำธุรกิจในช่วงของช่องทางธุรกิจของสบายแต่ต้องมารับรู้ต้นทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้จะคุ้มเสียไหมจะคุ้มได้ไหมจะวินวินจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญนะคะที่อาจจะทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นถูกเทขายออกมาทั้งหุ้น MGI และหุ้นสบายค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราไปดูข้อคิดเห็นกันหน่อยละกันเพราะว่าพอราคาหุ้นมันล่วงหนักขนาดนี้ราคาลงมาดิ่งฟอขนาดนี้นะคะก็เจอข้อมูลเลยค่ะสำหรับตลาดหลักทรัพย์ออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้ทางด้านหุ้นสบายเผชิญอะไรบ้างเพราะมีการสอบถามไปยังบริษัทหลายข้อนะคะข้อแรกเลยตลาดหลักทรัพย์ชี้ไปที่มูลค่าการซื้อขายที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในวันที่3และ4เมษายนปรากฏว่าดิ่งฟอใน2วันนี้มีผู้ขายมากและกระจุกตัวอยู่ในบุคคลรายบุคคลเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในวันที่4เมษายนคิดเป็น 85% เลยและสบายดีนะเขาบอกว่าไม่ได้มีพัฒนาการใดๆค่ะและมีสัดส่วนช็อตเซลลิ่งไม่มากเพราะเป็นการขายจากหุ้นทุนรายย่อยที่ถูกฟอร์ซเซลค่ะแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับหุ้นสบายและ MGI กับราคาที่ลงมาในวันนี้ค่ะกับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลพายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้สอบถามหุ้นที่มีการ X กันไปแล้วนะคะแต่ว่าราคาหุ้น2วันเปลี่ยนพลิกหน้าพลิกฝ่ามือเลยก็คือ MGI แล้วก็สบายถามสบายก่อนสบายนี่เผชิญแรงขาย2วันซ้อนๆนี่แสดงว่าต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็นลบมากๆใช่ไหมคะจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเหนือไปกว่าเรื่องของผลประกอบการนะครับจริงๆต้องบอกนักลงทุนนิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยราคาหุ้นจริงๆจะเคลื่อนไหวเนี่ยระยะสั้นก็คงไปดูเรื่องของข่าวดูเรื่องปัจจัยต่างๆแต่ผมว่าระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของผลประกอบการอยู่ดีนะครับซึ่งเท่าที่ดูผลประกอบการของสบายเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ค่อนข้างจะเบี่ยงนิดนึงนะครับมีทั้งกำไรแล้วก็มีทั้งช่วงเวลาที่ขาดทุนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดผมดูจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยงบปี2566เนี่ยนะครับปิดปีไปเนี่ยก็ขาดทุนไปประมาณสัก189ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ถ้าเทียบกับช่วงปี62เนี่ยมีกำไรประมาณ58ล้านปี63เนี่ยกำไร102นะครับแล้วปี64เนี่ยกำไร213ล้านนะครับส่วนปี65เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีรายการพิเศษกำไรเลยกระโดดขึ้นไปสัก 1,400 กว่าล้านด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามพอมาดูปี2566เนี่ยจากกำไรเนี่ยกลับมาเป็นขาดทุนประมาณ190ล้านนะครับแล้วราคาหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสบายเนี่ยขึ้นมา
หลาย 100% เนาะนะครับพอเผชิญกับผลประกอบการที่มันย่ำแย่หรือขาดทุนเนี่ยผมว่านักลงทุนหรือตลาดเองก็คงจะไม่ได้แฮปปี้กับประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับก็สอดคล้องกับที่คุณนิน่ารายงานไปเบื้องต้นว่ามันมีรายการพิเศษเต็มไปหมดมีทั้งค่าใช้จ่ายเล็กต่างๆนานาที่เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับกรณีของสบายครับค่ะถามหน่อยคือเนื่องจากว่ามันเพิ่งมาปะทุในช่วงที่การ X กันระหว่าง MGI ที่เข้าไปซื้อหุ้นมันก็เลยทำให้มีการมองลงลึกว่าทำไมซื้อแพงไปหรือเปล่า4.50 บาทแล้วคุณซื้ออะไรซื้อสบายแล้วทางด้านผู้บริหารคือคุณชูเกียรติรุจิรพรพจีก็เพิ่งจะออกจากธุรกิจแล้วมีบิ๊กหลอดระหว่างทางเข้ามาอีกในราคาที่ต่ำกว่าในกระดานด้วยนะคะครับก็ผมว่าตลาดเองก็คงมองด้วยหลายปัจจัยหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปเออร์เน็งของสบายไม่ได้แข็งแรงมากแล้วกันนะครับด้วยเออร์เน็งที่มันอาจจะวิงเวียงนะครับมีกำไรบ้างมีขาดทุนบ้างแต่สุดท้ายมันจะทำให้การvaluation เนี่ยมันลำบากนะเพราะว่า PE เองก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขาดทุนส่วนไททูบุ๊กเองเนี่ยมันก็อาจจะพอมองได้บ้างนะครับแต่ผมว่าสาเหตุหลักๆที่เอางี้ก็สบายลงเพราะว่าเป็นเรื่องผลประกอบการแหละไม่ได้มีอะไรนะครับส่วน MGI ที่ปรับลงมาเนี่ยต้องบอกตรงว่า MGI เป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็เติบโตได้ดีนะครับปี2566ถ้าเกิดดูงบปีเนี่ยก็กำไรจากประมาณ48ล้านนะขึ้นไปเป็น120ล้านด้วยกันผลประกอบการเนี่ยโอเคแต่ผมว่าที่ตลาดอาจจะกังวลเกี่ยวเรื่อง MGI หน่อยก็คือหนึ่งก็คือวันนี้ valuation หุ้นใน MGI เนี่ยก็เรียกว่าแพงเหมือนกันเนาะขึ้นมาเป็นเด้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือราคาหุ้นที่ตัวMGI ไปซื้อสบายเนี่ยมันอยู่ที่มาสัก 4.5 บาทด้วยกันตอนนี้ราคาหุ้นของสบายเนี่ยก็ปรับลงมาสัก2.30 บาทซึ่งก็จู่ๆอย่างน้อยเนี่ย MGI ก็จะขาดทุนจากประเด็นตรงนี้แหละนะครับผมว่าตลาดก็คงมองประมาณนี้แหละเลยทำให้ทั้ง MGI แล้วก็สบายปรับลงมาพร้อมๆกันนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณประธานค่ะครับครับสวัสดีครับเป็นคร่าวๆนะคะสำหรับข้อมูลสำหรับผู้ทั้งสองตัวผู้ชมตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองถ้าเกิดยังลงทุนใน2บริษัทนี้อยู่นะคะลากันไปก่อนค่ะสำหรับเซตอัพต้นนวลเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ